ไปที่เรื่องของผู้นำอิตาลีนะครับที่ตอนนี้ก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งนะครับว่าไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะใช้เงินซื้อประเวณีเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่า18ปีครับเมื่อวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีซิลวิโอเบลุสโคนีของอิตาลีได้กล่าวยืนยันว่าเขาไม่เคยแม้แต่จะคิดและไม่เคยมีสักครั้งเดียวในชีวิตที่เขาจะจ่ายเงินซื้อประเวณีเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีแม้ว่านายกรัฐมนตรีเบลุสโคนีจะปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่เขาก็จะต้องไปให้การกับคณะกรรมการสอบสวนชุดหนึ่งของรัฐสภาในเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากการร้องขอของอัยการซึ่งกำลังสอบสวนว่านางนิโคลมิเนตตี้อดีตนักระบำเปลื้องผ้าและอดีตที่ปรึกษาด้านทันตกรรมของนายกรัฐมนตรีเบลุสโคนีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาโสเภณีวัยรุ่นจำนวนมากให้กับเขาด้วยหรือไม่ในขณะที่อัยการเมืองมิลานก็ระบุครับว่านายกรัฐมนตรีเบลุสโคนีนั้นเคยมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีวัยรุ่นหลายคนพร้อมกับได้เรียกร้องให้มีการตรวจค้นทรัพย์สินของนายเบลุสโคนีเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยที่รายงานของอัยการมิลานได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาล่างอิตาลีเมื่อวานนี้ครับโดยนายกรัฐมนตรีเบลุสโคนีวัย74ปีค่ะกำลังเผชิญกับกระแสกดดันจากสื่อมวลชนในอิตาลีที่ได้ตีแผ่คำบอกเล่าของหญิงสาวชาวโมร็อกโกวัย17ปีที่มีชื่อเล่นว่ารูบี้โดยเธอกล่าวว่าเคยร่วมงานปาร์ตี้ที่มีการจัดกิจกรรมเซ็กซ์ลักษณะหนึ่งโดยนายเบลุสโคนีอยู่ในงานและเขาได้มอบสร้อยคอราคาแพงและให้รถยนต์คันหนึ่งแก่เธอเป็นของกำนันแต่ไม่ได้มีเซ็กซ์ด้วยกันแม้ว่าการประเวณีในอิตาลีนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาในอิตาลีแต่การที่นายกรัฐมนตรีเบลุสโคนียุ่งเกี่ยวกับหญิงสาวที่อายุไม่ถึง18ปีถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เขาถูกโจมตีอย่างหนักค่ะนอกจากนี้รายงานของคณะกรรมการสอบสวนของสภาอิตาลียังระบุว่านายเบลุสโคนีเคยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวจำนวนมากและซื้ออพาร์ตเมนต์ให้แก่หญิงสาวเหล่านั้นด้วยค่ะ